จากเรื่องของม้าไปเรื่องของรถไฟทางคู่กันบ้างครับคนเหนือคนเชียงของเชียงรายคนเด่นชัยคนจังหวัดแพร่เขารอเส้นทางสายนี้กันมายาวนานแล้วครับค่ะเพราะว่าจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสปป.ลาวรวมไปถึงจีนด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในชุมชนหรือว่าเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับผมเคยไปที่เชียงของมานะครับเขามีการเขียนเพ้นท์บนกำแพงเป็นสตรีทอาร์ตนะครับค่ะเป็นการรอคอยเพื่อที่จะให้คนที่เนี่ยได้รถไฟสักทีนึงแล้วก็มีการเพ้นท์ควบคู่ไปกับปลาบึกปลาบึกนึงก็เป็นสัญลักษณ์ของเชียงของด้วยเนี่ยครับรถไฟกับปลาบึกปลาบึกเนี่ยมีแล้วแต่รถไฟยังไม่มีนี่เป็นการรอคอยแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของคนเชียงของจังหวัดเชียงรายครับค่ะจากภาพวาดภาพสะท้อนจะกลายเป็นภาพจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามนะคะจากสกู๊ปนี้ค่ะไปชมครับไฟเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมโลจิสติกของเมืองเชียงของจะทำให้เศรษฐกิจของอำเภอเมืองเชียงของดีขึ้นน้ำผิดค่าทางคมนาคมเนาะการเดินทางสะดวกคนก็จะได้มีงานทำเนาะเศรษฐกิจดีขึ้นอาสระพรมเป็นสามรอบก็จะได้มีคนโดยสารเยอะๆโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรจำนวน3สัญญารวมวงเงิน 72,920 ล้านบาทเป็นเส้นทางรถไฟที่คนเหนือรอคอยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปลายทางที่เชียงของจังหวัดเชียงรายภาพรถไฟเป็นหนึ่งในสุดยอดการรอคอยของคนที่เชียงของถูกเขียนไว้บนกำแพงสตรีทอาร์ตควบคู่ไปกับสัญลักษณ์ปลาบึกของเมืองเชียงของคนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมวางแผนรับมือการเจริญเติบโตทั้งการคมนาคมขนส่งระบบเศรษฐกิจของเมืองชายแดนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องที่ดินสิ่งปลูกสร้างการพัฒนาเมืองชายแดนการค้าส่งออกด้วยถือว่าเป็นการรอคอยที่ค่อนข้างจะยาวนานทุกคนดีใจผมเชื่อว่าในภาคธุรกิจส่งผลดีแน่นอนการขนส่งต่างๆเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของภาคธุรกิจทุกๆภาคส่วนซึ่งจะทำให้ต้นทุนในการขนส่งและการค้าขายต่ำแล้วก็ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้คนในการสัญจรการขนถ่ายสินค้ารวมถึงการท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาและอื่นๆน่าจะทำให้พลิกฟื้นแล้วก็สดใสในอนาคตผมเชื่อมั่นว่าเส้นทางสายนี้จะเป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อชาวเชียงของและประเทศชาติของเราชาวเชียงของดีใจขอบคุณที่เส้นทางรถไฟรางคู่เส้นนี้จะได้เกิดขึ้นและเป็นจริงการท่องเที่ยวเองก็จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวจากหลายๆถิ่นที่จะโดยสารมากับรถไฟรางคู่นะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเชียงของเราสามารถเชื่อมโยงต่อไปได้จนถึงลาวแล้วก็จีนในส่วนของโลจิสติกเรื่องการขนส่งก็จะอำนวยความสะดวกหลายๆด้านให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเส้นทางใหม่ที่เรารอคอยมาหลายทศวรรษด้วยกันนะคะที่สำคัญคือเส้นทางนี้น่าจะเชื่อมโยงกับหลายๆประเทศในอนุภูมิภาคนี้นะคะเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆสร้างคนสร้างงานยกระดับให้เชียงของเป็นโลจิสติกส์ครับที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชน13กลุ่มภาคเหนือคือลำปางเชียงรายแพร่พะเยาและ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารและนครพนมร่วมกันแสดงจุดยืนสนับสนุนและแสดงความห่วงใยในความพยายามที่มีการยกประเด็นทางการเมืองเข้ามาโจมตีการลงทุนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่2สาย2เส้นทางใหม่ทั้งสายเหนือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของและสายอีสานในช่วงบ้านไผ่มุกดาหารและนครพนมอย่างไม่เป็นธรรมโดยมีความต้องการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปก็จะมี
เนี่ยเชียงของคงไม่มีรถไฟเพราะว่าภูเขาก็เยอะมันมายากมันมาลำบากในปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องที่ว่ามันเป็นไปได้ยากก็เกิดขึ้นแล้วค่ะในสำหรับรถไฟรางคู่ที่จะมาถึงเชียงของคนที่จะได้รับผลประโยชน์นะคะก็คือชาวบ้านระบบขนส่งหรือระบบโลจิสติกก็จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปด้วยก็จะทำให้สังคมมั่นคงขึ้นด้วยชาวบ้านก็จะมีรายได้เราอยากได้มานานแล้วมันคงจะเป็นวางรากฐานให้อำเภอเชียงของนะสามารถก้าวไปสู่ความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการท่องเที่ยวเอ่ยแล้วก็การค้าขายเป็นศูนย์กลางนะคะขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสอำเภอเล็กๆที่เมื่อก่อนเนี่ยมันคนมองข้ามเขาบอกว่าเชียงของเมื่อก่อนเป็นแค่ทางผ่านสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะที่1มีจำนวน7เส้นทางระยะทาง993กิโลเมตรวงเงิน 113,660 ล้านบาทระบบคมนาคมดังกล่าวจะเปลี่ยนจากทางผ่านกลายเป็นฮับเลยทีเดียว